ไปดูอีกหนึ่งคดีดังเมื่อปี62อันนี้ถือว่าดังมากคุณผู้ชมค่ะน่าจะเป็นเรื่องของคดีแชร์ลูกโซ่แรกๆเลยนะที่แบบว่าแม่สมอยบอกให้เกียรติฉันด้วยแต่ก็แบบเป็นหนึ่งในคดีที่สร้างความเสียหายแล้วก็มีคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเยอะมากคุณผู้ชมจำกันได้ไหมกับแม่มณีนะคะจริงๆแล้วเธอชื่อเดียเป็นเน็ตไอดอลนะแล้วก็เป็นแม่ค้าขายตุ๊กตาออนไลน์ด้วยตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เธอทำคือชวนคนมาลงทุนกับเธอโดยบอกว่าเนี่ยเอาเงินมาเดี๋ยวจะได้ผลตอบแทนไปเลย 93% จากเงินลงทุนก็มีคนหลงเชื่อคุณผู้ชมมาเล่นแชร์มากถึง 2,500 คนนะคะมูลค่าความเสียหายที่ตีออกมาแล้วเนี่ยกว่า 1,300 ล้านบาททีเดียวซึ่งวันนี้ค่ะที่ศาลอาญาก็มีการนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ1เป็นโจทก์ฟ้องนางสาววรรณีหรือว่าเดียที่เราเรียกกันว่าแม่มณีเนี่ยนะรวม9คนในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะคะร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะลงละเอียดกันหน่อยไหมรายละเอียดกันหน่อยสำหรับพฤติการของแม่มณีนะคะแล้วก็พวกตามคำฟ้องเนี่ยที่เขียนเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมระหว่างวันที่9มีนาคม2562ถึง30ตุลาคม2562แม่มณีแล้วก็พวกร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรมต่างวาระหลอกลวงผ่าน Facebook ประกาศให้ประชาชนมาร่วมออมเงินหรือร่วมลงทุนแลกกับผลตอบแทนมากกว่าปกติโดยมีแผนการตลาดหรือรูปแบบการจัดลงทุนจัดแบ่งออกเป็นวงจำนวนการลงทุนวงละ 1,000 บาทซึ่งจะได้รับผลตอบแทน930บาทต่อ1วงทีนี้พอครบกำหนด9เดือนผู้ลงทุนจะได้รับเงินที่ลงทุนพร้อมผลตอบแทนวงละ 1,930 บาทมีหลายคนเชื่อนะคะก็ไปร่วมลงทุนด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยแหละคุณผู้ชมก็โดนหลอกกันไปไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่อ้างเอาไว้พอไปทวงตัวเดียแม่มณีเองเนี่ยก็อ้างเอผลต่างๆนานาผลัดวันไปเรื่อยๆก่อนที่แม่มณีจะหลบหนีไปนะคะแล้วตำรวจเนี่ยก็ไปจับกุมตัวได้ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งคดีนี้นะคะมีผู้เสียหายทั้งหมด 2,533 รายมูลค่าความเสียหายที่ตีออกมาแบบเป๊ะๆ 1,376 ล้านบาททีเดียวค่ะศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม่มณีและนายเมธีสามีจำเลยที่2มีความผิดทุกข้อหาต่างกรรมต่างวาระให้ลงโทษจำคุกกระทงละ5ปี 2,528 กระทงรวม 12,640 ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือโทษจำคุก 5,056 ปีแต่กฎหมายให้รับโทษสูงสุดจำคุกคนละ20ปีนะครับในส่วนของมารดาของแม่มณีนะคะจำเลยที่5ไม่ปรากฏว่าชักชวนผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนจึงพิพากษายกฟ้องเช่นเดียวกันกับจำเลยที่เหลือค่ะซึ่งปรากฏหลักฐานว่าเป็นเพียงลูกจ้างที่ทำตามคำสั่งของแม่มณีเท่านั้นไม่ได้มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายมาร่วมลงทุนนะคะก็พิพากษายกฟ้องเช่นเดียวกันทันทีที่สิ้นสุดคำพิพากษาค่ะญาติแล้วก็ครอบครัวของจำเลยที่3ถึง9เนี่ยฮะก็ดีใจกันนะว่าโอเคความยุติธรรมมีอยู่ในโลกนี้ก็ลุกขึ้นกอดกันแล้วก็ร้องไห้ด้วยความยินดีนะคะ